็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดเทอมกันมาประมาณแบบสักพักแล้วเนาะเวลาไปโรงเรียนเพื่อนๆต้องส่งสมุดกันไหมคะแบบว่าคือมันจะมีสมุดของโรงเรียนที่เวลาเรียนวิชาแบบบางวิชาเราก็ต้องจดเนื้อหาตามครูแล้วก็ครูก็จะนัดส่งสมุดแล้วก็มีคะแนนสมุดด้วยแล้วถ้าเราจดเรียบร้อยเนื้อหาแบบว่าครบตามครูแบบนี้เราก็จะได้คะแนนสมุดแบบดีๆได้คะแนนสมุดเยอะไม่ต้องเต็มไปเลยนะคะซึ่งปกตินะคะฟ้าก็จะได้เต็มเลยวันนี้ฟ้าเลยจะมาแชร์วิธีการจดแบบจดยังไงให้ได้คะแนนสมุดเต็มนะคะซึ่งเราก็เคยทำไปแล้วแหละแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำอีกรอบนึงนะคะนี่ก็จะเป็นสมุดของโรงเรียนฟ้านะคะซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนลายไปตามปีอ่ะก็ฟ้าจะเป็นคนที่มีการจดแบบหลายสไตล์อยู่นะจะมีแบบบางทีที่จะจดแบบให้มันเรียบร้อยก็จะใช้เป็นปากกาแดงปากกาน้ำเงินแล้วก็ไม้บรรทัดอะไรแบบนี้แค่นั้นส่วนก็จะมีแบบบางทีอ่ะฟ้าก็จะคุมโทนด้วยนะบางวิชาที่แบบฟ้ารู้สึกว่าฟ้าว่างแล้วฟ้าอยากจดแบบนั้นนะคะซึ่งมันแล้วแต่ด้วยว่าโรงเรียนของเพื่อนเนี่ยฟิกไหมว่าเราต้องใช้แบบปากกาแดงปากกาน้ำเงินเท่านั้นนะแต่โรงเรียนของฟ้าคือจะใช้ปากกาสีหรือว่าปากกาอะไรจดก็ได้แค่แบบส่งก็พอนะคะก็วันนี้เราจะมาแบบจดแบบที่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวิธีแรกเลยนะคะคือเราต้องเริ่มจากการเลือกอุปกรณ์ที่มันเข้ากับเราแล้วเราชอบก่อนเราก็จะใช้เป็นปากกาน้ำเงินปากกาแดงแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะคืออันนี้จะเป็นแบบว่าอุปกรณ์นะคะวันนี้เนี่ยฟ้าเลือกใช้เป็นปากกาควอนตัมรุ่นโมจิค่ะซึ่งเป็นปากการุ่นใหม่ล่าสุดจากควอนตัมเลยนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นรุ่นที่เพิ่มเติมจากปากกาควอนตัมรุ่นมาร์ชเมลโล่ค่ะปากกาทั้ง2รุ่นนี้นะคะควอนตัมรุ่นโมจิแล้วก็ควอนตัมมาร์ชเมลโล่นะคะเป็นหัวปากกา 0.29 มิลลิเมตรซึ่งเป็นหัวปากกาที่เล็กมากคือปกติฟ้าเป็นคนที่ใช้หัวปากกาใหญ่ใช้ประมาณแบบ 0.5 อะไรแบบนี้เลยนะคะแล้วฟ้าก็ได้ลองมาเขียนเทียบกันดูนะคะระหว่าง 0.5 กับ 0.29 ซึ่งแบบมันต่างกันมากแล้วก็เขียนออกมาแล้วความซอฟต์มันดูแบบว่าต่างกันมากๆเลยทุกคนดูสิมันทำให้ดูแบบเรียบร้อยขึ้นแล้วดูไม่ค่อยเปลอะด้วยแบบไม่ค่อยเลอะนะคะซึ่งนักเรียนชอบปากกาแบบเส้นเล็กนะคะอันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆแล้วเวลาเพื่อนๆใช้ปากกาหัวเล็กเนี่ยก็จะตามมาด้วยปัญหาการจิกกระดาษเพราะว่าหัวปากกาเขาแหลมใช่ไหมมันก็จะขูดกระดาษแล้วก็ทำให้กระดาษเป็นรอยบางทีอาการหนักหน่อยก็จะทำให้กระดาษขาดเลยนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะถึงหัวจะเล็กแต่ว่าลื่นไม่จิกกระดาษเลยนะคะที่สำคัญให้น้ำหมึกมาเยอะมากเขาบอกว่าเขียนได้ยาวถึง2กิโลเมตรเลยต่อไปนะคะอีกข้อนึงที่สำคัญไม่ต่างกันเลยก็คือตัวหนังสือหรือว่าลายมือของเรานั่นเองนะคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้ค่ะตัวหนังสือของเราคือฟ้าเป็นคนที่เปลี่ยนลายมือมาเยอะมากคือตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ฟ้าเปลี่ยนลายมือแบบว่ารัวๆเลยนะคะคือพอเราเขียนไปแบบนี้แล้วเราไม่ถูกใจเราอยากเขียนลายมือใหม่เนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนได้ค่ะเราค่อยๆคัดค่อยๆฝึกไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการที่เราเขียนตัวหนังสือให้เท่ากันแล้วก็พยายามเขียนให้ตรงที่สุดมันก็จะทำให้สมุดของเรานะคะดูเรียบร้อยซึ่งถึงลายมือเราไม่สวยมากแต่ว่าการที่เขาดูเป็นระเบียบอย่างเงี้ยมันก็จะดูน่าอ่านได้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะคะต่อไปนะคะเราจะต้องมีการใช้ปากกาแดงเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของเนื้อหาแต่ละที่ซึ่งถ้าเกิดเราเขียนแต่น้ำเงินแบบรวดๆเป็นน้ำเงินหมดเลยอย่างเงี้ยคือเราก็จะแยกยากมากว่าตรงไหนคือหัวข้อหรือว่าตรงไหนที่มันเด่นจริงๆนะแล้วมันก็อาจจะทำให้เราแบบว่าสับสนเวลาอ่านนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เป็นหัวข้อฟ้านะคะก็จะใช้ปากกาแดงนะคะขีดเส้นใต้ไปเลยหรือว่าเนื้อหาตรงไหนที่สำคัญมากจริงๆฟ้าจะใช้ปากกาแดงเขียนเลยฟ้าลืมไปข้อนึงค่ะมีข้อนึงที่อยากเพิ่มเติมนะคะก็คือการที่เราอยากจดเรียบร้อยเนี่ยเราจะต้องพยายามอย่าเขียนผิดเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราเขียนผิดเยอะนะคะเราจะต้องแบบลบเยอะด้วยการใช้พวกลิควิดอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะฟ้าก็ใช้เป็นลิควิดเทปนะคะแล้วก็คือถ้าเราเขียนผิดเยอะๆมันก็จะต้องเป็นรอยลบปื้นๆอ่ะซึ่งแน่นอนมันจะทำให้สมุดของเราไม่สวยนะคะดังนั้นเวลาเขียนเนี่ยก็จะพยายามโฟกัสแล้วก็พยายามอย่าเขียนผิดเยอะเนาะเพราะมันจะทำให้ไม่สวยนี่ค่ะแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่าสมุดของฟ้าเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วลายเส้นเนี่ยก็สม่ำเสมอตัวหนังสือก็พยายามทำให้เท่ากันที่สุดนะคะแล้วก็เห็นไหมว่าหมึกนะคะแล้วตัวอักษรเนี่ยคือเขียนแบบว่าลื่นไม่ขาดเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ำหมึกเจลลอยของควอนตัมนะคะซึ่งเวลาเราจับเขียนนะคะเราก็จะไม่เมื่อยด้วยนะคะเพราะว่าเขามียางนะคะหุ้มทั้งด้ามเลยแบบนี้เวลาเราจับเขียนใช่ไหม
เขาก็จะแบบว่ามียางรองรับตรงนี้ทำให้เราไม่เมื่อยมือแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะคะใครอยากมีปากกาน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะไว้ใส่กระเป๋าดินสอแล้วก็เอาไปใช้ด้วยนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ The Mall B2S Office Mate คือหรือว่าจะเป็นร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปหรือว่าใครไม่สะดวกไปซื้อที่หน้าร้านอย่างเงี้ยก็สั่งซื้อใน Shopee หรือว่า Stationery Mart ก็ได้นะคะก็หาซื้อง่ายมากราคา20 บาทเท่านั้นคือแบบน่ารักมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ฟังก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะหวังว่าเทคนิคที่แชร์ไปจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะคือจริงๆอ่ะก็มันก็เป็นเทคนิคเบสิกนั่นแหละซึ่งคือทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะให้เราแบบจะควบคุมเขาได้หรือเปล่าก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ